เปล่าครับโอ้เทปเปล่าเทปเปล่าพวกอะไรมันงามโขงมันครึ่งแล้วยังอย่างเงี้ยครึ่งแล้วหรือยังมันงามโขงมันเริ่มครึ่งแล้วยังเริ่มฝนเพิ่งเริ่มตกนะเวลามันครึ่งกึ่งกึ่งโขงพวกมันงามสายกลางที่ไหลลงไปมันงามโขงนะเวลามันงามโขงยังไม่ครึ่งทางนี้ก็ไหลลงได้ลงได้ พอมันน้ำโขงขึ้นแล้วยันมานี่กลับย้อนหลังหมดเลยนะเนี่ยที่อยู่ทางถึงอำเภอศรีสงครามอากาศกำมวยเนี่ยพวกนี่แม่น้ำสงครามเป็นทางไหลลงไปไอ้พอมันน้ำโขงเต็มที่แล้วมันดันกลับมาเวลามันดันกลับมาเป็นพักเลยนะคือมันแรงดันมาเป็นพักท่วมไปหมดเลยเ ป่าแม่น้ำโขงแต่ยอดข้าวตายหมดแล้วไม่มีอะไรเหลือเลยพอขึ้นแม่น้ำก็แช่อยู่นั่งตลอดจนกว่าแม่น้ำโขงจะยอดลงมาไหลอันนี้ค่อยยอดข้าวหมดปัญหาไปแล้วฝนนั่งแถวที่น้ำท่วมจริงไม่มีใครทำงานเลย เรื่องสาวกับแม่น้ำโขงมันเริ่มขึ้นแล้วยังนี่ยังเราพูดถึงแม่น้ำโขงเราโมโหไฟเรายังอยากตามฆ่าพระองค์นี้อยู่เราโมโหเนี่ยคือแม่น้ำโขงครามเนี่ยทางบ้านสามผงนะสามผงที่พ่อแม่อุตส่าห์มาประจำพรรษาแล้วก็พระไปพักที่สามผงนี่กลับมาแล้วก็จะย้อนกลับมาทางอำเภอศรีสงครามแล้วมีพระองค์หนึ่งอ่ะขอมาด้วยว่าจะไปศรีสงครามไม่ใช่จะไปกับเราจะไปศรีสงครามขอมาด้วยขอเดินทางมาด้วยว่ามาก็คือก็พาเกลงเรือแล้วของก็ขนลงใส่เรือพวกบาทพวกอะไรลงเรือแยกในลำสงครามไม่แหละจะข้ามฝั่งไปฝั่งทางนั้นแล้วเรือทางขนของลงของลงพระเสร็จเรียบร้อยแล้วเราก็เข้านั่งก่อนไปด้วยพระนั่งเข้านั่งที่หลังเข้าไปแทนที่จะนั่งจะไปเหยียบเพื่อให้เหมาะสมกับไม่เหยียบไปเหยียบแคมเรือมันก็ปั๊บมันความเลยโอ้ยลงหมดเลยลงองค์นั้นก็ลงเราก็ลง
จมลงในน้ำเลยครับไม่ใช่ธรรมดาไอ้ของบริขารตกเกลื่อนไหลออกไปทั่วขึ้นทุกกลางเรายังโมโหอยู่ยังจะตามผ้าคะผ้าพระเอานั่งว่าใครเคยเห็นผ่านไปยังไงบ้างไหมพระองค์นั่งอ่ะโอ้โมโหถึงเลยไปไม่ได้นะพอขนขึ้นมาแล้วก็กรรมการกี่วันนั่นก่อนกี่วันจะแห้งไปค่ำพอดีวันนั่งนะตกน้ำโอ้น้ำโมโหรำของขามเนี่ยเรือมันไหลลงแม่น้ำโขงยังไงจะซื้อสักซื้อทั้งนี้จึงก็ไม่ซื้อไปเหยียบแค่เรือปั้มมันก็ลงเลยเนี่ยพอเหยียบปั้มคว่ำเลยมันคว่ำก็ลงมันทั้งพาวนั่งทั้งเราจบไปกันโอ้โหขึ้นมาโอ้ยของงามมันยึกหนูวะโอ้โหขึ้นมาแล้วก็มือขานเกลื่อนเลยโอ้โหมันก็มาเก็บข้างมือขามพวกบาทพวกที่วางอะไรอยู่ในบาทก็ลงสมกันต้องเอามาตากหมดเลยนะมีคุยเรื่องตกน้ำตกขนาดข้างนั่นแหละตกยาวไม่เร็วยังไงเลยพระนั่งเหยียบปั๊บปั๊บเหนื่อยแล้วก็ลงตูมเลยมดเลยคว่ำเลยมีไงงานไปเที่ยวทำโน่นนะไปเที่ยวทำเข้าไปทำแปดชุดแปดหรือแปดชุดเก้าในระยะนี้ไปเที่ยวเข้าไปกลางภูเขากลางโน่นไปเรื่อยเข้าไปถึงป่าใหญ่นี่มือขางนั้นคือกว้างขวางนั่นไม่มีใครทำงานได้เลยคือว่าเวลาแม่น้ำโขงมันไหลมาแบบป้ามันท่วมหมดมันเป็นเหมือนกับอะไรมันเป็นฟ้าไปหมดเลยขาวแล้วน้ำท่วมไปหมดนั่นใครจึงทำงานไม่ได้ในแถวนั่งบ้างเปล่าเยอะนะเขาทำงานไม่ได้ถ้าว่าทำงานได้จะได้ตั้งได้ก็สร้างจังหวัดว่างมันกว้างผู้คนทำได้ทำงานได้งานแง่ผู้คนงานแง่ก็สร้างจังหวัดได้สิอันนี้ว่างหมดเลยก็คืออยู่ตั้งแต่อำเภอบึงกาฬทางมันง่ายจะเป็นจังหวัดมางานแล้วมันเก่งไม่ได้เพราะงานท่วมเสียงไม่มีผู้คนไปตั้งบ้านตั้งเรือนเสียงานมันก็ไปอำเภออยู่นั่นนะน้ำทั้งนั้นคือมากนะท่วมมาก นี่วันนี้ทองคำ เมื่อวานนี่สองคำเมื่อวานนี่สองคำได้สามบาทเราได้25 บาทเมื่อวานนี่แล้วมันเข้าไปไม่มานี่ก็มีนะเข้าไปเกือบใช้จ่ายตรงไหนก็เก็บไปเลยเข้าเลยพวกนี้เห็นก็มาลงไม่เห็นก็ผ่านเข้าไปจำนั่งก็ผ่านเข้าตู้เข้าหีบไปอ่ะง่วงแล้วออกมาถึงมางับก็รู้เรื่องอันนี้ไม่ค่อยแน่นอนเราหวังทองคำกับพี่น้องทั้งหลายทั่วประเทศไทยนะคราวนี้เตรียมทองคำเราทุกคนเราจะเอาทองคำเข้าสู่หัวใจชาติไทยเราให้ได้หายใจเต็มปอดนะคนมีแข้งมีขามีหัวมีเท้ามีอะไรนะแต่หัวใจกับลมเข้าไปในปอดไม่มีแล้วอยู่ได้ไหมล่ะนั่นเนี่ยลมที่จะเข้าไปสู่ลมหายใจให้เต็มปอดคือทองคำนะ ไม่มีแต่ว่าประเทศไทยเฉยหัวใจว่างไม่มีลมหายใจเข้าไปสู่ปอดหรือฉิบหายได้นะจมได้นะอันนี้เป็นเครื่องยืนยันรับรองแห่งชาติทุกชาติไปเรื่องทองคำเป็นเบอร์หนึ่ง เป็นเครื่องประกันชาติไทยของเขาและประกันแล้วยังเป็นเครื่องต่อสาวยาวเหยียดไปในการซื้อการขายมีทองคำเป็นเครื่องยืนยันรับรองเอาไว้นั่น อย่างเข้ามาซื้อขายในเมืองไทยของเรานี่หลักใหญ่ก็คือทองคำล่ะเขาซื้อขายใหญ่ต่อชาติไทยของเราต้องเอาทองคำเป็นเครื่องประกันเอาไว้นั่น เพราะฉะนั้นทองคำประเทศใด
จึงมีอยู่ทุกประเทศเป็นหลักใหญ่นี่เราก็ ทราบกันแล้วมาได้ 3-4 ปีนี้แล้วมัน3ปีจะ4ปีนี้แล้วว่าเราเริ่มช่วยชาติไทยของเรา มีทองคำเป็นหลักตั้งทีเดียวจากนั้นก็นอนล่าเงินสดเงินสดกระจายทั้งเข้าสู่ทองคำทั้งกระจายออกรอบส่วนดอลลาร์ทองคำเข้าจุดเดียวจุดเดียวนั้นเราเงินสดกระจายทั้งกระจายทั้งเข้าเงินสดไปแน่นักนี่ก็บอกไว้แล้ว เราพูดคำใดไม่มีนะที่ว่าโกหกอย่างพวกเปรตพวกผีมันโกหกชาติบ้านเมืองจะทำบ้านเมืองให้ล่มจมจนกระทั่งทุกวันนี้ยังฟื้นไม่ได้เลยนี่คำโกหกหลอกลวงคำหัวใจของชาติก็คือตั้งรัฐบาลขึ้นมานี่คือหัวใจของชาติคำพูดคำจาทุกสิ่งทุกอย่างต้องออกมาจากความสัตย์ความจริงที่แน่นอนแล้วประกาศให้เป็นที่แน่ใจของประชาชนทั่วไปนี่มีแต่เรื่องต้มเรื่องตุ๋นหลอกลวงกันโกหกจนเมืองไทยจะจมยังดีอยู่เรื่อยเห็นไหมล่ะนี่ละเรื่องโกหกมันดีเมื่อไหร่โกหกที่ไหนก็ไม่ดีถ้าไว้เชื่อเอาไปนี่ไปลองไปเล่นกับไอ้หนูที่แล้วเขาไปในบ้านผัวกับเมียมันจะโกหกกันกัดกันยิ่งกว่าหมานะนี่ละความโกหกมันดีเมื่อไหร่อยู่กับคนไหนก็ตามคนเรือนไหนก็ตามคำโกหกเป็นเรื่องที่เสียหายมากยิ่งโกหกส่วนใหญ่ซึ่งทำความเสียหายจมได้ทั้งประเทศไทยเราเลยเช่นอย่างรัฐบาล เนี่ยหลอกลวงประชาชนต้มตุ๋นประชาชนแหลกเหลวหาความจริงออกมาพูดไม่มีแต่คำหลอกลวงต้มตุ๋นแล้วโกยชาติบ้านเมืองให้ล่มจมๆนี่จมได้ความโกหกประเภทนี้จมหมดไม่สงสัยเลยจมในคนทั้งชาติด้วยนะไม่ใช่จมธรรมดาเพราะฉะนั้นรัฐบาลใดก็ตามเมื่อขึ้นมาตั้งเป็นรัฐบาลแล้วขอให้เป็นที่เชื่อถือของประชาชนได้ออกมาคำใดคำใดให้มีคำตัดคำจริงออกมาอย่างนี้จึงเรียกหัวใจประชาชนที่เขายกย่องขึ้นมาให้เป็นรัฐบาลเป็นผู้นำของชาติไม่ใช่นำให้ล่มจมและนำในทางโกหกหลอกลวงนะนี้เป็นมาเรื่อยๆรัฐบาลยิ่งมาสุดท้ายนี้แล้วจะจมยิ่งด้วยกับคำโกหกทั้งนั้นแหละความจริงไม่จมมีแต่คำโกหกเอาหลอกมาตลอดเวลาโอ้โหน่าทุเรศจริงๆนะนี่เห็นไหมกิเลสออกตลาดที่เรียกเอาความจริงมาพูดมาอะไรต้องมีแต่คำโกหกวิญญาณที่จะทำพูดให้ล่มจมนั่นแหละถ้าทำแล้วไม่บ้างั้นเลยโกงไปโกงมาผิดบอกว่าผิดถูกบอกว่าถูกถึงตายจะได้เรียกว่าทำ นี่เราก็กำลังจะนำพี่น้องทั้งหลายให้ช่วยชาติขอให้ฟังเสียงชาติเสียงศาสนาของเราชาติก็คือรัฐบาลเป็นสำคัญรัฐบาลไหนที่มีความเชื่อถือได้จะแสดงออกมาให้เห็นและลวดลายความจริงความเท็จจะออกมากับวงรัฐบาลนั้นๆให้ฟังเสียงให้ดีก็แล้วกันถ้ารัฐบาลไหนไม่ดีให้ชี้นำเลยนะรัฐบาลก็คือคนของชาติไทยนี่แหละมันออกไปได้ถูกย่องๆมาเป็นรัฐบาลมันเหมือนว่าเป็นเทวดามันเป็นเทวทัตมันไม่ได้ว่าอย่างนั้นมันว่าเป็นเทวดาประชาชนความจริงเป็นเปรตเป็นผีกินบ้านกินเมืองไม่ได้ว่ารัฐบาลประเภทนี้อย่าเชื่อมันจนกระทั่งถึงฝังใจถึงตาถึงโคตรถึงแส้ของเราอย่าไปเชื่อมันนะโคตรแท้หลังตะบัวนี่ถ้าไม่ตายเป็นหมดหลังตะบัวจะไปเที่ยวประกาศบอกโคตรแท้หลังตะบัวอย่าไปเชื่อรัฐบาลที่ต้มตุ๋นคนเก่งๆทำบ้านเมืองให้ล่มจมเราจะไปเที่ยวประกาศหมดแล้วโคตรแท้หลังตะบัวไม่ทราบมันยังมีเหลืออยู่กี่คนก็ไม่รู้แล้วหมาแต่ละคนละแท้มันเลี้ยงไว้กี่ตัวแล้วจะไปบอกคนทั้งหมานู่นนะให้ไม่ให้เชื่อคนประเภทนี้นะเชื่อจมทั้งนั้นแหละ นี่กำลังจะช่วยชาติบ้านเมืองของเราขอให้ทุกคนฟังเสียงชาติฟังเสียงศาสนาแล้วศาสนาพี่น้องทั้งหลายก็เห็นแล้วเวลานี้เราเป็นผู้นำพี่น้องทั้งหลายโกหกพี่น้องทั้งหลายไหมฟังเราสิเพราะฉะนั้นเราถึงกล้าพูดได้อย่างยันตัวที่ดูอย่างสมบัติเงินทองที่เข้ามานี่ลงบัญชีไม่ลงบัญชีก็ตามเข้าปึ่งเลยนั่นขนาดนั้นนะไม่เป็นอย่างอื่นว่างั้นเรารักสมบัติสมบัตินี้ยิ่งกว่าสมบัติธรรมดาเป็นสมบัติของเรามีอยู่ในตัวเราสมบัติของชาติเรารักยิ่งกว่าของเราอีกนั่นเราถึงขนาดนั้นแล้วมันจะไปทุจริตได้ยังไงเป็นไปไม่ได้เลยใครมาเป็นกับเราคอขาดเลยนั่นเราได้สั่งเสียทุกอย่างแล้วสูฟังเสียงให้กูให้ดีนะบอกเลยคำพูดกูไม่เหมือนคำพูดไหนเป็นดาบมาพร้อมเลยบอกมาเคลื่อนข้าด้วยเจตนาเห็นคอขาดนะว่างั้นเลยเราเพราะนั้นเราจึงเชื่อใครที่มาเกี่ยวข้องกับเราแล้วเราเชื่อจะได้ที่ไหนก็ตามและโผล่มาก็ว่ามีก็ได้ที่นั่นได้ที่นี่เนี่ยเขาบอกหมดเลยไม่มีลี้ลับนะลี้ลับกับเราไม่ได้เลย หัวใจของชาติอยู่กับเราหัวใจของเราก็อยู่กับผู้ที่เกี่ยวข้องกับเราเราใช้สอยต่างๆต้องให้เป็นใจเดียวกันนี่เราเป็นขนาดนั้นนะ
เราจึงพูดได้เต็มเม็ดเต็มหน่วย เวลานี้ก็กำลังจะช่วยชาติบ้านเมืองของเราให้พากัน เก็บความรับดีได้มากได้น้อยเพื่อตัวเองเพื่อชาติของตัวเองชาติเราเป็นเรื่องใหญ่โตมากเราอดบ้างอิ่มบ้างไม่เป็นไรขอชาติของเราให้มีหลักประกันตัวก็พออยู่ได้ซุกหัวนอนที่ไหนได้นะเงินทองของเราเป็นทีนแสนแสนล้านชาติไม่มีที่อยู่ถูกเขาขับไล่ยิงกว่าหมาขี้เลื่อนมันดีหรือใครอยากเป็นหมาขี้เลื่อนไหมชาติไทยของเราดิใครอยากเป็นหมาขี้เลื่อนให้มีแต่ใยพุงของตัวชาติให้มันแห้งผากแห้งผากนี่แหละพวกหมาขี้เลื่อนมันจะจมจะไม่มีอะไรเหลือติดตัวนะให้คิดถึงส่วนรวมที่คนเราอยู่นี่มันเกี่ยวโยงทั่วประเทศเห็นไหมคนแต่ละคนละคนใครคือใครชาติไทยชาติไทยเนี่ยแล้วเมื่อประเทศจมใครอยู่ได้เมื่อไหร่อยู่ไม่ได้นะจมไปด้วยกันหมดนะเนี่ยเพราะงั้นจึงต้องพยุงชาติไว้ให้ดีหลักใหญ่เอาอดอิ่มยังอยู่รอบๆชาติเป็นไรไปพ่อใหญ่ของเราคือคลังหลวงหลักประกันของเรานั่นแหละคือล่มโพล่มทรายอยู่นั่นแล้วจะซุกหัวนอนที่ไหนได้ทั้งนั้นขอให้เรามีหลักประกันตัวก็แล้วกันกันนี่สำคัญมากนะนี่ก็พยายามจะให้ได้ทองคำตั้งไว้แล้วเป้าหมายก็คืออย่างน้อย 4,000 กิโลจากพี่น้องทั่วหน้ากันจากนั้นเราก็ต่อยอดไปได้มากเท่าไรก็ต่อไปเรื่อยๆให้ได้เรื่อยๆอย่างนั้นแหละ ต้องจริงจังทุกคนนะอย่ารอหล่อหล่อแหละอยากเห็นว่าเขาทำแล้วเราไม่ได้แล้วนะเขาทำไม่ได้ทำเราก็บกพร่องนั่นเห็นไหมที่บกพร่องอยู่กับเราเขาทำเขาสมบูรณ์เราบกพร่องความบกพร่องในแปรกดถ่วงความสมบูรณ์ให้รวมมาบกพร่องด้วยกันตมไปด้วยกันอีกนั่นมันของเล่นเมื่อไหร่ต้องคิดให้ดีนะเรื่องของเนี่ยอย่าเห็นแต่ตัวคนเห็นแต่ตัวแล้วทำลายส่วนรวมได้มากทีเดียวเห็นแต่ตัวมากเท่าไหร่ก็ยิ่งทำลายส่วนรวมได้เมื่อเห็นแต่ส่วนรวมแล้วตัวของตัวก็น้องก็ไปสู่ส่วนรวมพ้นขวายเพื่อส่วนรวมตัวของตัวก็เลยเย็นเพราะชาติพาเย็นส่วนรวมพาเย็นนั่นมันเป็นอย่างนั้นนะนี่ก็พยายามสนขวนขวายที่สุดแล้วที่ดูอย่างเทศนี่พี่น้องทั้งหลายเคยเห็นไหมล่ะ ทั่วประเทศไทยไม่ได้คุยเอาความจริงมาพูดอย่างนี้เราทำต้องพูดตามความจริงที่ภาคเทศทั่วประเทศไทยอายุถึง80 90เกือบจะ100แล้วนี่ยังเทศออกสนามที่ตลอดเวลานี่ออกไปหาอะไรคนเราพอทุกอย่างแล้วยุ่งหามันอะไรบิณฑบาตก็เขามาฉันวันหนึ่งวันหนึ่งเท่านั้นพอแล้วคอยดูลมหายใจเหนือใช้ไม่ได้หรือทิ้งพวกไปเลยนั่นเราหวังอะไรนะแต่ทำไมถึงต้องดีต้องดิ้นขนาดนี้พี่น้องทั้งหลายคิดไหมว่าเพราะอะไรก็เพราะส่วนรวมนั่นเองที่เราดีเราดิ้นขอพี่น้องหลายได้คิดอย่างนี้ให้มากนะเราดิ้นเพราะส่วนรวมของเราพยุงความส่วนรวมมาไว้ไม่ให้ล่มให้จมให้ต่างคนต่างพยุงช่วยกันมีมากมีน้อยช่วยกันแล้วมันก็มากขึ้นเองถ้ามีมากขนาดไหนมันไม่ได้เสียสละมันก็มากอยู่ไม่เกิดประโยชน์อะไรเงินกองทัพภูเขาไม่นำมาใช้ประโยชน์มันก็ไม่เกิดประโยชน์มันก็เป็นกองภูเขาอยู่นั่นแหละถ้าเป็นเงินกระดาษทุกวันนี้กองกระดาษเนี่ยถ้าเป็นเงินเหรียญก็กองแร่ธาตุแล้วมาสมมติว่าเป็นเงินเป็นทองนำมาใช้ประโยชน์ถ้ามันเกิดประโยชน์เนี่ยอย่าไปหึงไปหวงไว้ตายแล้วเป็นเปรตเป็นผีเฝ้าทำกรรมไม่หนักมากนักเป็นเปรตเป็นผีเฝ้าอยู่ตามกองสมบัติของตัวเองถ้ากรรมมากคนนั้นจมเลยจมเลยสมบัติเงินทองของมีความหมายที่ไหนเวลายังมีชีวิตอยู่จะหวงหวาเอาเสือถูกปืนยังสู้ไม่ได้ล่ะเสียงกังวานหวงเอาตายแล้วเห็นได้อะไรเลยนี่มันโง่ไหมมนุษย์เราความโง่นี่พาคนความโลภความเห็นแก่ได้แก่รวยนี่คือความโง่ที่สุดทำลายเจ้าของด้วยทำลายส่วนรวมได้แม้ชาติบ้านเมืองจะล่มจมอย่างนี้ก็เพราะความโลภนั่นเองมันจะเป็นอะไรไปให้ตัดออกสิอย่ามันโลภมากตายแล้วร่างกายก็ไม่ได้มีอะไรไปแล้วนะ เป็นมหาเศรษฐีมันก็ไปเผาที่กองฟืนกองไฟนั่นแหละมันไม่ได้เผาที่กองสมบัติน่ะใครเห็นเศรษฐีคนไหนไปเผาที่กองสมบัติของตัวเองไม่เคยมีแล้วมันก็ไปเผาที่กองฟืนกองไฟตามเมนตามแมนนั่นแหละนั่นเหมือนกันกับเราตายแล้วมันไม่ได้ผิดกันอย่างนี้ด้วยกันทุกคนเพราะนั้นอย่าลืมตัวเวลามีชีวิตอยู่ท่านผู้เลิศเลอกว่าเรายังมีมาสอนเราให้เชื่อฟังบ้างสิอย่าฟังแต่ความเลวร้ายมันจะพาเจ้าของให้จมอยู่ตลอดเวลานี่นะสำคัญมากนะเอาละวันนี้พูดเพียงเท่านี้ละพูดมากไม่พูดมากเลยมันมากไปแล้วจนเหนื่อยพอรู้สึกเหนื่อยพอพูดเร่งๆมันก็เป็น มาเรื่อยๆเนี่ยนั่นมาแล้วน้องคายมาเรื่อยไม่ใช่เล่นน้องคายนั่นเนี่ยมาเรื่อยน้องน้องคายเอาเรื่องน้องคายอืม
เออมาเรื่อยๆอ้าวอันนี้ให้เลยอ้าวมานั่งเดี๋ยวเทศมาแล้วอ้าวอันนี้ให้ดิอันนี้อันนึงอันนึงอ้าวอันนี้อันนึงสองอ้าวอันนี้ให้นี่อันนี้นี่อันนี้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 ให้นั่งอันนี้ให้นั่งอ้าวคนละอันไปนี่มะเขือเทศเนี่ยนิมนต์เราไปเทศมะเขือเทศมาหนฮะอาจารย์นิดกระปุ่มอาจารย์นะอาจารย์นิดกระปุ่มนะอาจารย์นิดอ๋ออาจารย์นิด4 บาทเหรอว่ามันนิดแต่ชื่อทองคำได้ตั้ง4บาทของเรื่องอะไรอืมนั่นวันนี้ได้หลายบาทแล้วนะวันนี้เราจะขนลงไปนู่นไปหลอมเอาลองดูดิวันนี้ทองคำไม่ใช่ทองคำเราจะก็ถวายเช็คนั่นถวายเช็คก็ทองบาทนึงค่ะเนี่ยทองมาอยู่แล้วบาทนึงเอายื่นไปแล้วนู่นกำลังรับทองยื่นไปแล้วนู่นกำลังรับทองนู่นทองถวายทอง1 บาทได้มาดี1 บาทแล้วเนี่ยกลับมาไปฮะเออเช่าเหรอโอ้ยท่านนี่ทางนี่บอกจะว่าลาไปกรุงเทพก็จะไปขวางทางกันเลยเพราะทางนั้นก็จะไปทางนี่ก็จะไปถนนลาก่อนแล้วทางนี้เลยไม่ต้องลาไปเลยนะมันก็มีเท่านั้นแหละนะลาไปหมดแล้วนะยังไม่ได้ฟอนให้ฟอนซะก่อนเดี๋ยวเราก็แจกของไปเลย ออกจากนี้เราก็จะเดินทางไปกรุงเทพฯแล้ววันนี้ไปรถยนต์เนี่ยไปสบายสบาย ไม่พลุงพลังนะไปอย่างสบายสบาย ยะถาวาดิวาหาปุราปริปุเรนติสาครัง เอวะเมวะอิโตทินังเปตานังอุปกัปปติอิจิตังปฏิตังตุมหังคิปเมวะสมิจฉตุอาเภคุเรตุสังคปาจันโทปนะระโสยถามณิโชติระโสยถาสัพพิติโยวิวัชฌันตุสัพพโรโควินาศตุมาเตภวัตมันตรายโยสุขีที่ข้าอยู่โกภาวะอภิวาทนสีลิสนิจังมุทาปจายิโนจัตตาโรธรรมาวาทานเตอายุวันโนสุขังภาลังนี่ให้นี่เอาเฮ้ยเอาละทีนี้พอเสร็จแล้วก็เตรียมไปอ่ะ8:30ยาครับผมฮะทองคำวันนี้ได้13 บาทครับผมวันนี้วันนี้23 บาทแล้วนั่นเห็นไหมอ่ะวันจะออกเดินทางได้ถึง13 บาทแล้ว13 บาทก็ในเวลา6 ชั่วโมงกว่าแล้วนั่นเนี่ยคือตามธรรมดาไปนี่ไปธรรมดาแล้วนี่มัน6:40ถึงสวนแจ้งธรรมเดี๋ยวนี้ไปนี่มันมีรถนำรถตชดนำมันอยู่มันจะอยู่ในย่าน6 ชั่วโมงในย่านนั้นออกจากนี่ไป6 ชั่วโมงหรืออย่างมากกว่านี้หน่อยแล้วไม่เห็นกว่าอย่างที่มาเขาย่านนี่6 ชั่วโมงก็ไม่เต็มดีนะเพราะรถนำมันพุ่งเลยไฟแดงถ้ามันรถไม่หนาแน่นจอดรออยู่ที่ไฟแดงนะรถคันนี้ก็ผ่านไฟแดงไปเลยนอกจากรถที่มันหนาแน่นอยู่ไฟแดงก็รอไปตามธรรมดาถ้าว่าไฟแดงรถไม่หนาแน่นนักเขาผ่านไปเลยมันจึงไม่ค่อยเสียเวลา อันนี้ก็ทางโน้นห้องโน้นเราก็มีแล้วเอาละไปแล้วมากันตั้งอกตั้งใจภาวนานะพวกที่อยู่ในครัวในเคียนอยู่ทั้งไหนก็ตามนะตั้งหน้าตั้งตาภาวนาอย่าดูหัวใจใครยิ่งกว่าหัวใจเรานะดูหัวใจเราตัวคึกตัวขนองตัวเปรตตัวขี่มันอยู่ตรงนั้นนะไม่อยู่ที่อื่นนะมันจะแยบกับหาผู้ใดให้ดูตัวมันแยบก่อนพอตัวแยบ
รู้ตัวยามนี้แล้วมันจะสงบทันทีเห็นโทษตัวนี้ถ้ายังไม่เห็นโทษตัวนี้ยังจะไปเพ่งโทษคนอื่นคนใดไปมากต่อมากนะลุกลามไปเรื่อยเหมือนไฟลามทุ่งอะไรนะดูใจต้องเอาสติจับความคิดปรุงของตัวเองมันจะคิดเรื่องอะไรนั่นเรียกว่าความเพียรนั่นแหละพระทำท่านภาวนาท่านดูอย่างนั้นยกตัวอย่างเช่นไอ้ผ้าท่านกำลังเตี่ยคลองผ้าจอยบินทบาทในตำราท่านบอกว่าเราฟังเข้าทางว่างั้นเราตอนเรียนหนังสือเรียนไปเจอเนี่ยโอ้ดีแล้วเข้าท่าท่านดัดท่านแต่เรายังไม่ได้คิดว่าจะมาดัดเราเราก็อ่านธรรมดาบนเวลามันนั่นมันถึงมารู้เรื่องอ๋อเป็นอย่างนี้เองคือดูอยู่จิตมันคิดเรื่องอะไรมันรู้ที่นั่นที่นั่นนี่ท่านกำลังคลองผ้าจอยบินทบาทจิตตัวขโมยเนี่ยตัวโลภมากมันโดดออกไปก่อนแล้ววันนี้เขาจะได้อาหารประณีตบรรจงอะไรใส่บาตรแล้วนะว่างั้นนะมันคิดทางเนี้ยมันคิดไปทางหมู่บ้านที่เขาจะใส่บาตรเขานอนยังไม่ตื่นก็ไม่ทราบท่านนี่คิดแล้วจะไปหาโกยเอาข้าวในหม้อเขาอะไรอะไรมาแล้วนะทางท่านก็กระตุกทันทีเฮ้ยนี่เจ้าของยังไม่ได้ไปเพิ่งจะเริ่มคล้องท่าคล้องผ้ามันโดดไปเอาก่อนแล้วหรือเนี่ยถ้าอย่างนั้นไม่ไปว่างั้นเลยหยุดเลยนะปลดผ้าผ้าเปลืองผ้าปุ๊บเลยวันนี้ไม่ไปเก่งไปเองมันก็ไม่ไปเพราะว่าหลังเตรียมพร้อมเอาวันนี้จะออกแง่ไหนถ้ามันเป็นอย่างนี้อีกเอาอีกท่านว่างั้นนะวันหลังเตรียมพร้อมมันก็หมอบตลอดมันกลัวจะไม่ได้กินเข้าใจไหมท่านฝึกท่านประมวลออกมาแล้วไปอย่างนั้นมันคิดเพียงเรื่องอาหารธรรมดามันท่านยังเห็นว่ามันเป็นโทษนั่นเห็นไหมโอ้นี่เจ้าของยังไม่ไปกำลังคล้องผ้าโดดไปเอาก่อนแล้วนี่อ่ะมึงเก่งมึงก็ไปกูไม่ไปวันนี้ละตกลงท่านก็ไม่ไปวันนั้นไม่ได้ฉันยอมอดพอต่อไปวันหลังไปอ่ะคอยดูจ้องกันนะทีนี้ไอ้นั่นยิ่งหมอบเลยนั่นท่านก็ไปให้ธรรมดาอืมนั่นนะท่านฝึกท่าน จิตนี่เร็วที่สุดนะคือกิเลสก็ดีธรรมก็ดีอยู่ในจิตคือกิเลสมีกำลังมากมันผลักดันออกไปทางกิเลสถ้าธรรมมีมากผลักดันทางธรรมเพราะฉะนั้นจึงต้องเอาสติเป็นพื้นฐานตลอดจะมากจะน้อยให้มีสตินั่นนี่จับกันทัน พอมันคิดเรื่องอะไรปั๊บมันจะรู้ทันทีพอรู้แล้วก็ระงับจากนั้นก็ปัญญาพิจารณาพากันจำมันนะตั้งหน้าตั้งตาประพฤติปฏิบัติ พระเนรท่านก็ปฏิบัติของท่านอยู่ตามเรื่องของท่านสำหรับเราทำอยู่ทางโน้นก็เหมือนกันนะเอาละที่นี่จะไปแล้วมีอะไรเรื่องแอบไอ้โมงครึ่งอันนี้จะให้เอาบ้างทางโน้นก็ดูมันจะมีแล้วนี่ไว้สำหรับพระตั้งแต่ฉันนั่นก็แล้วแต่อยากฉันก็ฉันไม่อยากฉันก็ไม่ฉันเราก็ไปบ้างเล็กน้อย5,000 ทุกอันก็พอโอ้คงจะเตรียมกันแล้วมั้งทางรถทางน้าอะไรเขาก็คงเตรียมของเขาแหละเราเป็นเรื่องของเราก็ว่างเราไปเรื่องของเขาก็จัดของเขาแหละไม่มีอะไรเราต้องไปนะไปแล้วอันนี้เอาไปจ้ะแต่ละสิ่งนะ